ดูภาพบรรยากาศด้านหลังแบบนี้ Hello everyone. เป็นดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์เป็นยานอวกาศเลยก็ไม่รู้จริงแล้วมันคือซัตเทลไลท์มีซัตเทลไลท์อยู่2อันบนดาดฟ้าบนรูฟท็อปแห่งนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ด้านหลังตรงนู่นอันนั้นคือเสาไฟฮะแลมโพสต์ถ้าใครว่าลืมไปว่าเอ๊ะแลมโพสต์คืออะไรลองย้อนกลับไปดูพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า English on the Go ช่วงต้นๆเนี่ยฮะเราได้แบ่งปันไปแล้วว่าแลมโพสต์คืออะไรก็คือไอ้นั่นแหละคือเสาไฟฟ้านั่นเองเนาะบอกตอนนี้เลยก็ได้บรรยากาศแปลกๆดีฮะในช่วงระหว่างของซันเซ็ตก็คือช่วงของพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองนะครับแดดอ่อนๆลมอ่อนๆปัญญาอ่อนๆเฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆครับก็นะแบ่งปันกันนิดหน่อยเห็นนี่ลองจับมาแบ่งปันกันนะเพราะนี่คือ English on the go by KPBL Bye take care Thank you very much for watching Don't forget to click like subscribe and share